ครับเรามาดูเรื่องเพิ่มเติมกันนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับแบบรูปกับพหูนามครับอย่างแรกครับคืออนุกรมที่ชื่อว่าอนุกรมเทเลสโคปิกครับก่อนที่จะถึงตัวอนุกรมเทเลสโคปิกเนี่ยเรามาสังเกตแบบรูปของเศษส่วนต่อไปนี้กันนิดนึงนะครับสมมุติบอกว่า2ส่วน3ลบ1ส่วน2นะครับสักครู่นะครับ2ส่วน3ลบ1ส่วน2นะครับถ้าลองเขียนดูนะครับมันก็คือส่วน6ถูกไหมครับคอรอนอของมันคือ6 4ส่วน6ลบ3ส่วน6ถูกไหมครับเรานํา2คูณทั้งเศษและส่วนเรานํา3คูณทั้งเศษและส่วนก็จะเท่ากับ1ส่วน6นะครับต่อมาครับ3ส่วน4ลบ2ส่วน3ครับเท่ากับคอรอนอของมันคือ12ถูกไหมครับดังนั้นเรานํา3คูณตรงนี้เป็น9นะครับเรานํา4คูณตรงนี้ครับเป็น4คูณ2เป็น8เท่ากับ1ส่วน12ต่อมาครับเห็นไหมครับ2ส่วน3มันขยับมาตรงนี้ดังนั้นเราเคยเก็บ3ส่วน4มาไว้ข้างหลังนะครับลบ3ส่วน4แล้วเราเพิ่มเศษส่วนอย่างละ1ครับ4ส่วน5ครับ4ส่วน5ลบ3ส่วน4ครับคอรอนอของมันเป็น20นะครับดังนั้นพจน์แรกเราเอา4คูณทั้งเศษส่วนครับเป็น16ส่วน20พจน์หลังเราเอา5คูณทั้งเศษส่วนเป็น15ส่วน20ลบกันก็เหลือ1ส่วน20แล้วลองสังเกตอะไรดูครับเศษเป็น1หมดเลยส่วนตัวส่วนครับตรงนี้เป็น6 6เนี่ยครับเกิดจาก1คูณเกิดจาก2คูณ3ถูกไหมครับ12ก็คือ3คูณ4ถูกไหมครับและ20ก็คือ4คูณ5ดังนั้นลองสังเกตดูนะครับถ้าการนำเศษส่วนมาลบกันอย่างนี้ครับผลลัพธ์ของมันคือ1หารด้วยตัวส่วนคูณกัน1หารตัวส่วนคูณกัน1หารด้วยตัวส่วนคูณกันดังนั้นถ้าเรามองในรูปทั่วไปนะครับคำว่ารูปทั่วไปเนี่ยคือมองให้ติดไว้ในรูปตัวแปรนะครับมองติดไว้ในรูปตัวแปรสมมุติเป็นตัวแปร n นะครับสมมุติให้ n เป็น2นะครับถ้า n เป็น2เราเขียนในรูปการลบอย่างนี้ครับคือ n เป็น2ถูกไหมครับดังนั้น3ก็คือ n บวก1ถูกไหมครับ n ส่วนด้วย n บวก1ลบกับ1ถ้า n เป็น2แล้ว1ก็คือ n ลบ1ถูกไหมครับหารด้วย2 2ก็คือ n นะครับตัวอื่นๆก็เช่นกันครับในรูปทั่วไปหมายถึงว่าถ้าเราแทน n ด้วยจำนวนใดๆก็ตามนะครับสมมุติเราแทน n เป็น3นะครับตรงนี้ก็ได้เป็น3ส่วน4ถูกไหมครับลบกับ2ส่วน3นะครับก็จะตรงกับตัวนี้หรือถ้าแทน n เป็น4นะครับได้ว่าเป็น4ส่วน5ลบกับ3ส่วน4ก็จะตรงกับอันนี้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับถ้ามองแค่ตรงนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนการลบของเศษส่วนพหูนามถูกไหมครับดังนั้นเราทำส่วนให้เท่ากันนะครับโดยตัวแรกนะครับเราเอา n คูณทั้งเศษและส่วนนะครับเป็น n กำลัง2หารด้วย n คูณด้วย n บวก1นะครับตัวหลังครับเราเอา n บวก1คูณทั้งเศษและส่วนนะครับเป็น n ลบ1คูณ n บวก1หารด้วย n คูณ n บวก1ตอนนี้เราได้ส่วนเป็น n คูณ n บวก1เท่ากันแล้วนะครับแล้วก็เอาเศษมารวมกันนะครับแต่ก่อนจะรวมเศษนั้นเรากระจายตรงนี้เข้ามาก่อนดีกว่าครับตัวหน้าเราลอกมาตัวหลังนะครับn คูณ n บวก1กระจายเข้ามาครับ n คูณ n เป็น n กำลัง2นะครับ n บวก1 n คูณบวก1เป็นบวก n ลบ1คูณ n เป็นลบ n นะครับและลบ1คูณ1เป็นลบ1 n กับลบ n เท่ากันตัดกันไปนะครับงั้นรวมเศษส่วนนะครับส่วนเท่ากันเราเอามารวมกันได้นะครับเหลือเป็น n กำลัง2ลบกับในวงเล็บนะครับเป็น n กำลัง2ลบ1นะครับหรือเรากระจายลบเข้าไปในวงเล็บนะครับเป็น n กำลัง2ลบ n กำลัง2กระจายลบ1เข้าไปเจอบวก1เป็นกระจายลบ1เข้าไปเจอลบ1ครับเป็นบวก1 n กำลัง2กับ n กำลัง2ตัดกันไปนะครับเหลือเป็น1ส่วน n คูณ n บวก1นะครับดังนั้นเราสรุปได้นะครับว่าถ้าเราเจอ n ส่วน n บวก1ลบกับ n ลบ1ส่วน n ก็จะเท่ากับ1ส่วน n คูณ n บวก1นั่นเองถามครับว่าเรารู้แบบนี้แล้วเรามีประโยชน์ยังไงครับคือโจทย์มักจะออกคำถามมาในลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือ1ส่วน2คูณ3บวก1ส่วน3คูณ4บวก1ส่วน4คูณ5บวกไปเรื่อยๆครับบวกจนถึง1ส่วนอาจจะเป็น2000คูณ2001
เห็นไหมครับมันมีลำดับของมันครับ2 3 3 4 4 5ตัวนี้ก็เป็น5 6 6 7ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยจนถึง 2,000 ถ้าเรามานั่งคิดปกติมันไม่ไหวครับดังนั้นเราจะใช้ความรู้ตรงนี้ครับที่บอกว่า1ส่วน n คูณ n บวก1เท่ากับก้อนนี้มาแยกนะครับอันนี้คือ1ส่วน n คูณ n บวก1ครับอันนี้ n เป็น2ครับอันนี้ n เป็น3 n คูณ n บวก1ก้อนนี้ n เป็น4ครับ n คือ4n คืออันนี้ก็เป็น1ส่วน n คูณ n บวก1นะครับดังนั้นถ้าดูง่ายๆครับ1ส่วน2คูณ3 1ส่วน2คูณ3ก็คือ2ส่วน3ลบ1ส่วน2นะครับ1ส่วน2คูณ3ก็คือ2ส่วน3ลบ1ส่วน2หรือมันก็มาจาก n ส่วน n บวก1ลบ n ลบ1ส่วน n โดยเรามอง n เป็น2นั่นเองนะครับต่อมาครับ1ส่วน3คูณ4นะครับ1ส่วน3คูณ4ก็คือ3ส่วน4ลบด้วย2ส่วน3ถูกไหมครับใช้สูตรตรงนี้ครับแทน n เป็น3อันนี้เหมือนกันครับแทน n เป็น4ก็จะได้เป็นบวกด้วย4ส่วน5ลบ3ส่วน4อ้าวมีประโยชน์ยังไงลองสังเกตดูนะครับอันนี้2ส่วน3กับลบ2ส่วน3มันตัดกันได้พอดีนะครับตัดกันไปนี่ก็เช่นกันครับ3ส่วน4กับลบ3ส่วน4ตัดกันไปดังนั้น4ส่วน5เนี่ยมันสุดท้ายแล้วก็ต้องมีลบ4ส่วน5มาตัดกับมันอยู่ดีจากตัวถัดไปตัดกันไปเรื่อยๆครับบวกจุดๆๆไปครับบวกจุดๆๆไปแล้วระหว่างนี้มันก็ตัดกันไปตัดกันมาสุดท้ายแล้วมันเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้าย1ส่วน 2,000 คูณด้วย 2,001 มอง n เป็น 2,000 ถูกไหมครับก็ได้เป็น1ส่วน 2,000 คูณ 2,001 มอง n เป็น 2,000 แทนเข้าไปในตรงนี้นะครับได้เป็น 2,000 ส่วน 2,001 บวกด้วย1999หารด้วย 2,000 ลบนะครับขออภัยซึ่งแน่นอนครับตรงนี้1999ส่วน 2,000 เนี่ยครับที่มันลบอยู่มันก็ต้องมีตัดกับตัวข้างหน้าของมันสรุปแล้วเราจะเหลือแค่2ตัวครับคือลบ1ส่วน2กับ2,000ส่วน 2,001 2,000 ส่วน 2,001 นี่มันไม่มีใครไปตัดมันนะครับการตัดกันไปเรื่อยๆนะครับตัดกันไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าอนุกรมเทเลสโคปิกนะครับดังนั้นผลบวกของนี้เราก็หาเราไม่ต้องหาผลบวกของแต่ละอันจริงๆเราหาแค่2,000ส่วน 2,001 ลบด้วย1ส่วน2ก็เป็นคำตอบที่พอนะครับต่อมาครับอีกเรื่องนึงแบบรูปกับผู้คูณน้ำอีกอย่างนึงที่ควรจะรู้ก็คือผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่1ถึง n นะครับผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่1ถึง n หมายถึง1บวก2บวก3นะครับบวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึง n นะครับเช่นผลบวกจำนวนนับตั้งแต่1ถึง10ก็คือ1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับกรณีนี้เนี่ยเราจะแยกเป็น2กรณีครับกรณีที่1คือ n เป็นจำนวนคู่บวกนะครับถ้า n เป็นจำนวนคู่บวกนะครับเราลองสมมุติดูครับสมมุติว่า n เท่ากับ10ก็จะกลายเป็น1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวก8บวก9บวก10ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยการบวกแบบนี้เราบวกให้มันมีชั้นเชิงหน่อยดีกว่าครับอย่างนี้ครับคือเรามองพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายครับ1บวกกับ10ได้เป็น11ถูกไหมครับดูพจน์2พจน์ต่อมาครับ2บวกกับ9ได้เป็น11เช่นกันครับดูพจน์ต่อมาครับ3บวกกับ8 3บวกกับ8ก็เป็น11นะครับแล้วดูพจน์ต่อมาครับ4บวกกับ7 4บวกกับ7ก็บวกกันได้เป็น11แล้วก็อีกพจน์1 5บวกกับ6 5บวกกับ6ตรงนี้ก็ได้เป็น11เหมือนกันดังนั้นถ้าเราลองมองดูเนี่ยครับจะพบว่ามันเป็นผลบวกของจำนวน2จำนวนที่จับคู่กันอย่างนี้นะครับบวกกันได้11ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมด5คู่ดังนั้นนะครับดังนั้นเราสรุปได้ว่า1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง10เนี่ยครับก็คือ5คูณด้วย11ถูกไหมครับมี5คู่แต่ละคู่มีค่าเท่ากับ11ก็คือ5คูณด้วย11นะครับซึ่ง5เนี่ยครับ5มันก็คือ10ส่วน2ถูกไหมครับ5นี้เกิดจากการจับคู่เรามีอยู่ทั้งหมด10เรามีของอยู่10อย่างครับเราจับคู่กันดังนั้นเราก็
ได้5คู่คือ10หาร2ถูกมั้ยครับ11นี้เกิดจากตัวแรกบวกตัวสุดท้ายตัวรองสุดท้ายบวกกับตัวแรกตัวรองตัวที่2ไปเรื่อยๆดังนั้นมันเท่ากันดังนั้นเราเขียนในรูปของ10บวก1ก็ได้ถูกมั้ยครับซึ่ง n ของเราเนี่ยครับ n ของเราเป็น10ดังนั้นเราแทนค่า n ด้วย10แทน10ด้วย n นะครับก็ได้เป็นเท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย n บวก1นะครับดังนั้นเราได้ความสัมพันธ์กรณีที่ n เป็นจำนวนคู่บวกผลบวกของ1จำนวนนับตั้งแต่1ถึง n เป็น n คูณ n บวก1หาร2นะครับ n คูณ n บวก1หาร2อันนี้คือการคูณของเศษส่วนคู่นานะครับเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยอันนี้คือไม่มีส่วนคือส่วน1นะครับคูณได้เลยเป็น n คูณ n บวก1ส่วน2เรามีกรณีแรกก็คือ n เป็นจำนวนคู่บวกดังนั้นเมื่อ n เป็นจำนวนคู่บวกขาดอีกกรณีหนึ่งคือ n เป็นจำนวนคี่บวกครับกรณีที่2ให้ n เป็นจำนวนคี่บวกดังนั้นสมมุติแล้วกันครับว่าสมมุติ n เป็น9นะครับจะหาผลบวกตั้งแต่1ถึง n ของจำนวนนับนับก็คือ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวก8บวก9ถูกไหมครับเราทำเหมือนเดิมนะครับเราก็เอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายมารวมกันนะครับก็คือ1บวกกับ9ได้เป็น10นะครับ2บวก8ก็ได้10นะครับ3บวก7ก็ได้10นะครับ4บวก6ก็ได้10เช่นกันถูกไหมครับทีนี้เหลือ5ครับมันไม่มีคู่5เนี่ยมันไม่มีคู่มันเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับเนื่องจากมันมีจำนวนเป็นจำนวนคี่บวกถูกครับดังนั้นมันต้องมีเศษอยู่แล้ว5เหลืออยู่ตรงกลางดังนั้นถ้าลองดูดีๆนะครับก็คือ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง9นะครับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง9ก็คือ10บวกกัน4ตัวถูกไหมครับก็คือ4คูณด้วย10ถูกไหมครับแล้วบวกด้วยพจน์ตรงกลางที่ไม่มีคู่จับด้วยก็คือ5นั่นเองครับบวกด้วย5ต่อมาครับ4นะครับก็เหมือน9คูณด้วยเหมือน9ลบ1แล้วหารด้วย2ถูกไหมครับ4เกิดจาก9ลบ1หาร2 9ลบ1คือ8 8หาร2เป็น4ดังนั้นเขียนว่ามาจาก9ลบ1ส่วน2นะครับคูณด้วย10 10นี้ก็คือเกิดจากตัวแรกบวกกับตัวสุดท้ายถูกไหมครับคือ1บวก9ถามว่าทำไมเราต้องเขียนอย่างนี้คือเราต้องการจะให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปครับคือ n ถูกไหมเราต้องการเอา9เอา n มาแทนที่9นะครับงั้นเขียนให้มันอยู่ในรูปของ9จากนั้นบวกอีก5 5เนี่ยครับก็คือเกิดจาก9บวก1ส่วน2ถูกไหมครับ9บวก1เป็น10หารด้วย2เป็น5นะครับดังนั้นเราบอกว่า n แทนด้วย9ดังนั้นเราเอาทุกที่ที่เป็น9เราเปลี่ยนเป็น n นะครับดังนั้นจะได้ว่าผลบวกตั้งแต่1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n นะครับในกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่บวกนะครับก็จะเท่ากับเราแทน n แทน9ด้วย n นะครับก็คือ n ลบ1ส่วน2คูณกับ1บวก n นะครับบวกด้วย n บวก1ส่วน2เราก็ลองรวมลองหาผลคูณดูครับก็อันนี้ก็คือส่วน1ถูกไหมครับเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน n คูณด้วย1กลายเป็น n n คูณด้วย n เป็นบวก n กำลัง2ลบ1คูณ1เป็นลบ1ลบ1คูณ n เป็นลบ n ส่วน2คูณ1เป็น2ครับบวกด้วย n บวก1ส่วน2ส่วนเป็น2เท่ากันเราก็เอาเศษมาบวกกันได้เลยแต่ก่อนจะบวกกันอันนี้ n กับลบ n ตัดกันไม่ได้นะครับเอาเศษมาบวกกันนับส่วนรวมกันเป็น n กำลัง2ลบ n บวก n บวก1ส่วน2นับลบ1กับบวก1ตัดกันไปเหลือ n คูณ n กำลัง2บวก n ส่วน2 n เป็นตัวร่วมดังนั้นเราดึงตัวร่วมออกมาได้เป็น n คูณ n บวก1ส่วน2จะเห็นได้ว่าทั้ง2กรณีนะครับกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่บวกกับ n เป็นจำนวนคู่บวกเนี่ยได้สูตรออกมาเหมือนกันคือ n คูณ n บวก1ส่วน2ดังนั้นเราสรุปเป็นสูตรได้เลยนะครับสรุปเป็นสูตรได้เลยว่าผลบวกจำนวนเต็มหรือผลบวกจำนวนนับนะครับตั้งแต่1จนถึง n นะครับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยจนถึง n เท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2
นี่เป็น0ครับตัวอย่างเช่นสมมุติเราอยากรู้ว่า1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยจนถึง50มีค่าเท่าไหร่แล้วก็แทน n ด้วย50นะครับก็จะได้เป็น50คูณ51ส่วน2ก็จะเท่ากับนี้ตัดเข้าไปเป็น25ครับก็คือค่า25คูณ51คูณมาได้เท่าไหร่ก็คือคำตอบของ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n นี่คือเรานำเรื่องของเศษส่วนพหุนามมาประยุกต์ใช้นะครับน้องๆลองมาทายกันสิคะว่าพี่จะกินไอติมแท่งไหนหมดก่อน